เมื่อคศ1564นะคะอาคารหลังนี้ถูกสร้างขึ้นค่ะเป็นอาคารเก่าที่มีอายุ400กว่าปีปัจจุบันนี้เป็นที่ว่าการเป็นสถานที่ราชการนะคะที่เราจะเห็นธงจากหลายประเทศที่มาปักอยู่ที่นี่เพื่อเป็นการยืนยันว่ามิตรภาพเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดค่ะเวลาที่เราเห็นว่ามิตรภาพเป็นเรื่องที่สำคัญเราต้องให้ความสนใจในการช่วยสร้างมิตรภาพค่ะเมื่อเราเห็นว่ามิตรภาพเป็นเรื่องสำคัญที่มนุษย์ทุกคนต้องช่วยกันสร้างให้เกิดขึ้นนะคะการเดินทางถักโลกด้วยธรรมก็เป็นอีกหนึ่งในการเดินทางที่จะมองและเคารพความแตกต่างให้ได้ธงชาติที่มีลักษณะที่ไม่เหมือนกันวัฒนธรรมและความเชื่ออันหลากหลายก็ทำให้เราได้รู้ว่าคนไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ในความหลากหลายนั้นมีความเท่าเทียมกันในการที่จะใช้ชีวิตให้เป็นอิสระจากทุกข์ถ้าใจของเราที่เปิดกว้างวางอคติทำให้เรามองเห็นความแตกต่างอย่างมีมิตรภาพได้อิสรภาพก็เกิดขึ้นไม่ยากค่ะขอให้คุณเดินทางอย่างคนที่มีอิสรภาพเป็นธงชัยและการมีมิตรภาพในระหว่างการเดินทางนั้นก็ทำให้คุณรู้สึกไม่เหงาอบอุ่นที่กายใจของเราอยู่ในความแตกต่างที่เคารพความแตกต่างนะคะนี่คือการเดินทางถักโลกได้ทำค่ะมีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะมองเห็นความต่างมีเป้าหมายเดียวกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะในใจฉันในใจฉันมีความร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant